วัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์ป๊อกกับสู่รายการอาจารย์ป๊อกหนีหายไปนานมากจากพวกเรานะคะไปต่างจังหวัดหลายสัปดาห์ติดกันนโยบายไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ยุ่งกับเรื่องของการเตรียมการ primary การเลือกผู้สมัครส.ส.ครับครับเป็นไงบ้างคะเห็นเริ่มเห็นหน้าค่าตาผู้สมัครของเราเห็นชื่อผู้สมัครส.ส.ของพรรคเราเนี่ยนะครับก็คือท่ามกลางบรรยากาศที่เราแซวกันว่าเมื่อก่อนคืนหมาหอนคือวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับรอบนี้มีคืนหมาหอนก่อนวันปิดรับสมัครสมาชิกครบ90วันนะครับหลายรอบอะค่ะก็มีกันเยอะย้ายพรรคกันไปย้ายพรรคกันมาเยอะนะครับสื่อสารมวลชนจะสงสัยเอ๊ะทำไมไม่มีข่าวพรรคเราเลยไม่มีการย้ายพรรคไม่มีเลยคือวันที่26นะคะโทรศัพท์ช่อสายเกือบไหม้ว่ามีใครย้ายมาบ้างไหมเช็คมาบอกว่านี่คืนหมาหอนนะคะตกลงอนาคตใหม่มีการย้ายอะไรหรือเปล่าใครย้ายมาจะเปิดตัวกับสื่อรีบบอกนะเราก็บอกว่าไม่มีค่ะครเราอยู่พ้นจากวังวนนี้จริงๆนะคะไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเรานะคือเราอยากจะทำการเมืองที่มันเป็นแบบใหม่จริงๆนะครับก็คือว่าคำว่าการเมืองเนี่ยคนที่สนใจจะลงอาสาตัวสมัครเป็นส.ส.เนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากตระกูลการเมืองหรือนักการเมืองหน้าเดิมๆนะครับการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ต้องการสนับสนุนคนหน้าใหม่หรือนิวคัมเมอร์นะครับเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นจึงไม่มีเรื่องของเราออกไปเลยนะครับแต่ว่าผมนั่งดูรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับนี่เป็นความน่าภูมิใจของเราอันหนึ่งคือนะครับเป็นคนหน้าใหม่เกือบหมดเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไม่มีอดีตส.ส.อยู่ในนั้นเลยนะครับในผู้สมัครที่เสนอชื่อเข้ามานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความแตกต่างเหมือนกันนะครับในเมื่อการเมืองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็บอกกันว่าการเมืองมันเป็นอะไรทำไมมันถึงไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังนะครับแต่ว่าก็น่าแปลกใจว่าถ้าเรายังจะเลือกนักการเมืองแบบหน้าเดิมๆเนี่ยนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงนะเพราะนั้นพรรคอนาคตใหม่จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมคนใหม่ๆหน้าตาใหม่ๆนะครับที่เห็นว่าจำเป็นต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงร่วมกันนะครับเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะเปิดตัวรายชื่อผู้สมัครแน่นอนนะครับเป็นคนหน้าใหม่นะครับเป็นคนที่มาจากหลากหลายวงการนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในแวดวงของตัวเองมาแล้วด้วยนะครับก็ถ้าคิดว่าการเมืองมันไม่มีความหวังการเมืองกันเก่ามันสกปรกคอร์รัปชันมาดูว่าการเมืองใหม่จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาร่วมกันสร้างด้วยพูดถึงนักการเมืองใหม่จริงๆอาจารย์เราสามารถต้อนรับนักการเมืองใหม่เข้าพรรคเราได้อีกคนนึงนะหน้าใหม่เหมือนกันนะเพิ่งจะเปิดตัวพลเอกประยุทธ์ไงคะเพิ่งจะเปิดตัวในฐานะนักการเมืองก่อนหน้านี้ดูรังเกียจนักการเมืองมากเลยเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าท่านเข้ามาใช้อำนาจในทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้วยตำแหน่งอะไรท่านก็ถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วนะแต่มันเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นนักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจนั่นเองจะถือว่าหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ดีล่ะนะจริงๆ4ปีแล้วนะครับเป็นนักการเมืองหน้าเก่าแล้วครับแต่เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจค่ะคนเอกประยุทธ์เพิ่งไปออนทัวร์มาไปเยอรมนีนะคะแล้วก็ทำท่าว่าเหมือนจะไปอย่างสง่าผ่าเผยเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยก็เป็นประเทศผู้นำของ EU และเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกใช่ไหมคะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยมักจะมีปมด้อยในด้านที่ว่าไปไหนแล้วไม่ค่อยมีใครต้อนรับรอบนี้ไปตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าจะภูมิใจที่สุดท้ายแล้วได้ไปเยอรมนีก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ไปประชุมอาเซียนแล้วก็จะไปเยอรมันไม่เข้าประเทศอะไรแบบนี้นะคะพอได้ไปปุ๊บทำท่าเหมือนจะดีแล้วก็แถลงการของในทางฝั่งราชการไทยฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยออกมาเหมือนจะดีมากเลยว่าเยอรมนีให้การต้อนรับให้การยอมรับต่างๆนานาแต่ว่าสงสัยว่าทางรัฐบาลเองจะลืมไปว่าตอนนี้สื่อมันไร้พรมแดนจริงๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียสื่อหลักแล้วสื่อไทยเขาก็มีความพยายามนะไปเช็คกับทางเยอรมันนะซึ่งเป็นภาษาเยอรมันทั้งสื่อทั้งตัวแถลงการเองนะคะแล้วก็ปรากฏว่าหนังคนละม้วนหนังคนละม้วนระหว่างที่พลเอกประยุทธ์แถลงกับว่าตัวเองไปพูดอะไรแล้วไปรับฟังอะไรมาจากอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกับที่สื่อเยอรมันรายงานเนี่ยทำไมมันเป็นเหมือนกับทางเยอรมันเขาพูดว่าอะไรครับคือทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดแต่ว่าให้การยอมรับมีความร่วมมือดีใช่ไหมคะแต่ว่าตัวแถลงการของอังเกลาแมเคิลเองเนี่ยตั้งแต่พารากราฟแรกเลยนะคะเขาก็เน้นย้ำเลยถึงการที่เขาบอกว่าเขาก็ได้บอกให้นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเร่งเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็การคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนไม่ได้พูดแค่นั้นคือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มที่เนี่ยเวลาเจอรัฐบาลที่มาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ต้องพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าแมคเคลเนี่ยไปมากกว่านั้นอีกไปพูดถึงขั้นว่าต้องการให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมต้องการให้เกิดการเปิดเสรีภาพสื่อนะคะก็คือไปไกลถึงเรื่องของการไม่อยากให้รัฐบาลละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อรวมถึงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองอื่นๆด้วยนะคะตัวแถลงการถามว่าแรงไหมสำหรับประเทศผู้นำประชาธิปไตยอย่างเยอรมนีที่ยอมพบกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้แรงนักแต่ก็ถือเป็นท่าทีที่ชัดเจนที่สุดของรัฐบาลเยอรมันตั้งแต่มีการรัฐประหารเป็นต้นมาครับพอคุณชอบพูด
ึงเรื่องเยอรมนีเนี่ยผมคิดถึงเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปพบกับเอ็มมานูเอลมาครงประเทศประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นก็มีบรรยากาศคล้ายๆแบบเนี้ยคืออ่านข่าวแถลงข่าวของทำเนียบรัฐบาลของไทยแล้วเนี่ยโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับเขาไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าพอเราไปดูจริงๆเนี่ยอ่านการแถลงข่าวของทำเนียบประธานาธิบดีเขาเนี่ยนะครับแน่นอนเราไปเยือนเขาเนี่ยเพื่อไปคุยเรื่องเจรจาการค้าการลงทุนเทคโนโลยีเรื่องรถไฟความเร็วสูงเส้นตะวันออกนะครับแต่พอไปอ่านแถลงการเขาเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆกับที่เยอรมนีเลยคือวรรคแรกย่อหน้าที่1เนี่ยจะพูดเรื่องการเมืองก่อนเลยนะครับตอนนั้นก็บอกเนี่ยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐได้แสดงออกถึงเจตจำนงของประเทศฝรั่งเศสในการร่วมมือกับประเทศไทยซึ่งเป็นมิตรอันยาวนานและเป็นหุ้นส่วนสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงเส้นทางการกลับสู่ประชาธิปไตยก็เป็นแบบเดียวกับเยอรมันการคำนึงถึงสถานการณ์สิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศประธานาธิบดีได้ย้ำถึงพันธะผูกพันของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อการเปิดพื้นที่ทางการเมืองในอนาคตอันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562และเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสและเพื่อนวิจากยุโรปคาดหวังต่อทิศทางดังกล่าวคือความหมายแบบนี้นะครับภาษาการทูตเนี่ยมันถือว่าชัดนะครับมันชัดแล้วและโดยเฉพาะยิ่งจัดลำดับความสำคัญคือเขาเอาขึ้นย่อหน้าแรกเอาเป็นย่อหน้าแรกและย่อหน้าอื่นค่อยไปพูดเรื่องไปเจรจาการค้าการลงทุนอะไรที่สำคัญคือเน้นด้วยว่ากุมภาพันธ์62นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับพอเราเห็นข่าวของทำเนียบรัฐบาลเราก็เชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่อะไรที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมากไปค้นหาเพิ่มเติมนั่นแสดงว่าเขาไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐบาลแถลงและเขาก็เชื่อว่าไอ้ประเทศ2ยักษ์ใหญ่จากยุโรปเวลามันพูดอะไรมันคงต้องเกาะเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแน่ๆเลยตามไปค้นพอไปค้นปุ๊บเรื่องก็แดงออกมานะเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาท่านเห็นข่าวนะครับของทางรัฐบาลคสช.แถลงออกมาต้องดับเบิ้ลเช็คต้องดับเบิ้ลเช็คนะสร้างวัฒนธรรมแฟคเช็คกิ้งให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดูแล้วเหมือนนิยายไอ้เรื่องอะไรนะครับเรื่องราโชมอนนะที่2คนคุยกันคนละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับต้องเอาความจริงมาเปิดกันนะว่าแถลงการของฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเยอรมันเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งกุมภา62แต่พูดว่าต้องมีเลือกตั้งที่เสรีโดยเร็วที่สุดนะที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างที่ทำและเปิดให้สื่อมีความหลากหลายและการมีเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอันนี้รัฐบาลยังแค่ถือว่าไม่ได้หนักมากที่หนักมากคือสื่อเยอรมันและพรรคการเมืองอื่นๆของเยอรมันรวมถึงพรรคกรีนนะคะพรรคกรีนเนี่ยนะคะตัวส.ส.ของเขาออกแถลงการเลยในฐานะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศในรัฐสภาเยอรมนีนะคะว่าการที่รัฐบาลเยอรมันต้องต้อนรับผู้นำที่มาจากการทหารเป็นการส่งสัญญาณผิด คือแม้เค้บอกอุตส่าห์เอามาอยู่วรรคแรกแล้วนะเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วพรรครัฐบาลไม่พอใจนะคะ บอกว่าแบบนี้เนี่ยส่งสัญญาณผิดคือแทนที่จะให้เขากลับมาเป็นประชาธิปไตยก่อนคุณค่อยไปคบกับเขา คือจริงๆแล้วอย่างทั้งฝรั่งเศสเยอรมันมันมี2ไดเลมม่าก็คือตอนที่เราไปพบกับพรรคการเมืองต่างๆในยุโรปนะคะฝรั่งเศสกับเยอรมันนี่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้สนทนากันแล้วก็ได้รับฟังนักการเมืองทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันพูดคล้ายๆกันว่าเขาก็มี2ทางเลือกอยู่ในใจว่าตกลงเขาควรจะคุยเพื่อที่จะกดดันให้บุคคลเหล่านี้หรือจะแบนเลยกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยหรือแบนไปเลยแบนเลยไม่คบหาด้วยกันซึ่ง2ฝั่งนี้เขาก็ต่อสู้กันในสภาอย่างแมเคิลเนี่ยก็ตัดสินใจว่าใช้วิธีพูดเพื่อชักจูงให้กลับมากดดันให้กลับมาแต่ว่าอย่างพรรคกรีนเขาบอกว่าไม่คุณไม่ควรที่จะต้องคบค้าเลยนะแต่ว่าเห็นว่ามีความพยายามจากประเทศเหล่านี้จริงๆถ้าลองดูคุณช่อลองดูทิศทางของประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐประหารปี57เนี่ยก็ใช้ทั้งไม้นวมไม้แข็งสลับกันไปสลับกันมานะครับเริ่มแรกนี่ไม้แข็งก่อนเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของ EU คือห้ามยุติห้ามคุยด้วยยุติการเจรจาต่างๆที่มีทั้งหมดนะครับแต่ไปสักพักเนี่ยนะครับก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทางจะอยู่ยาวนะครับพออยู่ยาวขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไม่คุยกันเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยนะครับอีกด้านนึงก็เรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของทางเขาด้วยนะฮะก็เลยตัดสินใจมาพูดคุยกันแต่ก็พูดคุยกันในลักษณะที่พยายามกดดันให้มีการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมตามกำหนดการคือต้นปีหน้าต้องรักษาท่าทีที่ตึงเครียดไว้พอสมควรนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองของทั้งสองประเทศนี้นะครับหรือว่านักการเมืองในสภายุโรปนะครับหรือว่าสื่อมวลชนที่นั่นเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากคือวิจารณ์นะครับเวลาไปฝรั่งเศสก็ดีไปเยอรมนีก็ดีจะมีหนังสือพิมพ์เขียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการชุมนุมนะครับของคนไทยที่นั่นด้วยมีการชุมนุมของคนไทยประมาณหลายสิบคนเหมือนกันนะคะทั้งชูป้ายแล้วก็เปิดเพลงประเทศกูมีด้วยนะคะก็เป็นการชูป้ายรังเกียจเผด็จการและเรียกร้องการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ส่วนสื่อเยอรมันนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเยอรมันนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่สื่อเสรีที่สุดในโลกนะคะดีทาเกสไซตุงเนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่า
ประยุทธ์แสนจะเชื่องเมื่ออยู่ในต่างประเทศเท่านั้นโอ้ใช่คำนี้เลยแต่ว่าเมื่อกลับมาอยู่ในประเทศมักอารมณ์ฉุนเฉียวและข่มขู่ผู้สื่อข่าวที่วิจารณ์คสช.การเยือนเบอร์ลินครั้งนี้ก็ไม่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวถามอะไรหลังการแถลงข่าวด้วยนี่ก็คือเป็นเสียงที่สะท้อนมาออกจากมาจากสื่อเยอรมันซึ่งโอ้โหเหมือนตาเห็นพลเอกประยุทธ์เองไม่ทราบว่าป่วยนะคะได้เห็นว่าเสียงท่านแทบแห้งเป็นหวัดพอสมควรที่เยอรมันหนาวนะตอนนี้ติดลบนะคะหรือว่าเกิดแรงกดดันจากการไปพบแมเคิลมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีสง่าราศีเท่าที่ควรในการไปเจอกับผู้นำนานาชาติหรืออย่างไรก็ตามกลับมาเป็นอย่างที่ดีทาเกสไซตุงบอกเลยค่ะเชื่องเฉพาะอยู่ต่างประเทศพอกลับมาประเทศไทยฉุนเฉียวล่าสุดยังไม่กลับกลับมาหรือยังครับยังไม่กลับล่าสุดมีการมีคลิปรู้สึกอัดคลิปอยู่ที่นู่นมั้งครับด่านักข่าวค่ะคือยังไม่ต้องกลับหรอครับแค่ไม่ต้องเจอคนต่างประเทศอยู่ในห้องส่วนตัวก็อยู่ในห้องที่มีคนไทยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็มีความกล้าหาญมากขึ้นใช่ไหมผมว่าถ้าน่าเป็นคลิปนะน่าจะอย่างใช่ไหมฮะคลิปที่เขาส่งกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการแบ่งเขตแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งการแบ่งเขตกำลังเป็นเรื่องร้อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปด้วยนะคะเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ถึงกับบอกให้นักข่าวไปตายนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องสังกะบวยถามอะไรกันแต่เรื่องแบ่งเขตทำไมไม่ถามเรื่องที่สร้างสรรค์กว่านี้ก็มันกำลังจะเลือกตั้งนี่ครับก็ใช่ดิค่ะแล้วกกต.ก็เพิ่งแบ่งเขตเมื่อวานก็ท่านเป็นนายกท่านคงต้องตอบคำถามเหล่านี้นะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่พลเอกประยุทธ์พูดและที่ฉันเห็นด้วยมากเลยพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ถามอะไรกันมาเรื่องแบ่งเขตพื้นที่มันก็อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะแบ่งยังไงถ้าคนเขาเลือกเขาก็เลือกคนเขาไม่เลือกเขาก็ไม่เลือกไม่รู้จะอะไรกันนักกันหนากับเรื่องนี้นะคะก็คงต้องฝากคำพูดของท่านไปถึงพรรคพลังประชารัฐที่ทำท่าว่าเสนอท่านเป็นนายกเนี่ยนะคะว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงนะคะกลไกต่างๆไม่ว่าที่จะอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายประกอบก็ตามนะคะที่พยายามจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างหนักมากตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทั้งในวงวิชาการสื่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปอยู่ตอนนี้เนี่ยสุดท้ายมันอาจจะมาตายน้ำตื้นกับกฎง่ายๆที่ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เองพูดไว้นะคะก็คือถ้าคนเขาจะไม่เลือกอ่ะทำยังไงคนเขาก็อาจจะไม่เลือกนะคะต้องเตือนกันเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้นั่นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าคนไหนไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.ก็ไม่ต้องเลือกพรรคที่สนับสนุนคสช.ก็ง่ายๆนะคะไม่ต้องไปดูเขตเลือกตั้งเลยจะแบ่งเขตไม่ต้องไปดูผู้สมัครประชาชนก็นี่ทำตามที่ท่านบอกก็ในนันทีเราจะเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้นะจริงจริงจริงการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้มีนัยยะสำคัญนะครับคือถ้าเราแหมไม่ใช่เป็นเด็กอมมือนะครับเป็นวินยูชนมีเหตุมีผลพอสมควรเห็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงต่อเนื่องกันมาใครๆก็มองออกว่ามันมีการจะใช้การแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกันระหว่างบรรดาผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาทำของเขามาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากแต่ละพรรคทำมาอยู่3แบบและอยู่ดีๆเดชะบุญพอใกล้จะถึงกำหนดวันประกาศแล้วคสช.ก็มาประกาศออกคำสั่งมา1อันบอกว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแบ่งแล้วก็บอกว่าถ้าแบ่งแล้วจบนะไม่ต้องไปเถียงกันห้ามฟ้องห้ามทำอะไรต่อเพราะเป็นมาตรา44และปรากฏว่าออกมาก็จริงๆมีหลายจังหวัดหลายเขตเลือกตั้งที่แบ่งโดยที่ไม่อยู่ใน3แบบที่กกต.รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ไม่มีการให้เหตุผลอะไรทั้งสิ้นใช่นะครับจังหวัดที่มีการแบ่งเขตแบบผิดปกตินะคะซึ่งสื่อมวลชนและนักวิชาการตั้งข้อสังเกตกันอันนี้ก็น่าสนใจที่บอกว่าเขตแบบที่4งอกมาไม่รู้ว่าแบ่งออกมาโดยจักกะอะไรนะคะมีตั้งแต่เชียงรายสุโขทัยชัยนาทนครสวรรค์อุดรธานีโคราชยโสธรสุรินทร์มหาสารคามถ้าดูกันแบบเผินๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ในบรรดากูรูการเมืองเนี่ยมองรายชื่อ9จังหวัดนี้ปราดเดียวรู้เรื่องเลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นจังหวัดที่เรียกว่าเป็นสวิงสเตทก็คือเป็นจังหวัดที่เรียกว่าอะไรดีการแข่งขันสูงมันไม่ใช่พื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วเป็นพื้นที่ของพรรคขนาดกลางขนาดเล็กที่จะสามารถเข้าไปแย่งได้พอเห็นชื่อจังหวัดสุโขทัยชัยนาทอยู่นี่ก็นึกถึงกลุ่มสามมิตรกลุ่มที่เป็นนะที่เขาเข้าไปอยู่ที่พลังประชารัฐนะครับเป็นเจ้าถิ่นนะครับหลายเรียกว่ามีหลายหลักฐานนะที่ชัดเจนว่าการแบ่งเขตนี้ไปเอื้อกับใครยังไม่พอมีถ้ามาไล่ดูไทม์ไลน์เนี่ยนะคะก็มีไทม์ไลน์ที่ผิดปกติคือพอมีคำสั่งพิเศษออกมาเรื่องขยายเวลาในการให้กกต.จัดการเรื่องแบ่งเขตเพราะว่ามันยืดเยื้อไม่ทันนะคะประกาศออกมาเมื่อ16พฤศจิกายนบอกว่าจะมีให้มีผู้ประสงค์ร้องเรียนเรื่องการแบ่งเขตไม่เป็นธรรมร้องได้ตั้งแต่19ถึง25พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าผมทราบว่าเขาแบ่งเขตเสร็จแล้วแจ้งมาเมื่อวานนี้บอกตอน28เมื่อวานนี้ก็คือวันที่27หมายความว่าที่ร้องไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เสร็จเนี่ยก็คือต้องเสร็จตั้งแต่26ถูกมั้ยคะแล้วที่ร้องเรียนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคุณปิดรับวันที่25 แล้วก็เสร็จวันที่26ส่งอาจารย์วิษณุวันที่27ครับอย่างนี้รับฟังความเห็นไปทำไมครับคือตกลงความเห็นที่รับฟังนี่มี2ความเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสามารถสรุปจบภายในวันนี้ผมเข้าใจว่ากกต.เขาเวียนให้ทุกพรรคนะครับทุกจังหวัดเลยด้วยนะครับก็คือแต่ละพรรคเนี่ยก็สามารถทำความเห็นไม่ได้แล้วผมไปเดินในพื้นที่ก็ได้ยินได้ฟังหลายพรรคหลายคนเขาบอกเขาส่งไปจริงๆนะ
นะครับสรุปแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นแค่กระบวนการแต่งหน้าทาปากคือคุณมีธงในใจอยู่แล้วหรือว่าคุณต้องการให้มันกระบวนการรับฟังความเห็นมันเกิดขึ้นจริงกันแน่นะครับเหลือเชื่อจริงๆเข้าสู่แฟ้มแป๊บเดียวประกาศได้เลยนะครับก็ใช้เวลา1วันกกต.มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะอาจจะมีแรงผลักดันเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแต่ว่าท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะหลายคนก็ถามเรามาว่าอนาคตใหม่คิดอย่างไรคือบางคนก็บอกว่าเราคงไม่ต้องสนใจอะไรอยู่แล้วมั้งเพราะว่าคุณไม่น่าจะหวังได้เขตอยู่แล้วหวังจากปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งนี่ก็ต้องยืนยันว่าไม่ใช่นะคะคือเราจะดูว่าเรามีโอกาสมากน้อยในเขตไหนอย่างไรก็ต้องอยู่ที่ว่าเราได้ผู้สมัครแบบไหนด้วยซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครของเราเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการแบ่งเขตเนี่ยก็เราก็ดูอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะแบ่งยังไงสุดท้ายถึงบอกว่าเหมือนกับที่เราบอกว่าเราเชื่อพลเอกประยุทธ์อย่างนึงก็คือจะแบ่งแบบไหนพิสดารแค่ไหนแยกเขต1อำเภอแบ่งออกเป็น4เขตเลือกตั้งให้มันพิสดารขนาดไหนก็ตามประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจและมีวิจารณญาณพอในการที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์2562ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นการเลือกตั้งที่จะวัดกันว่าคุณจะเลือกการสืบทอดอำนาจคสช.หรือต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.ดังนั้นเขตเลือกตั้งแบ่งให้พิสดารยังไงก็ตามจะแบ่งยกอำเภอหนึ่งไปไว้อีกอันหนึ่งข้ามจังหวัดข้ามอำเภอข้ามห้วยข้ามเขาข้ามคลองข้ามน้ำก็แล้วแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายการเลือกตั้งจะไปชี้ขาดกันตรงที่ว่าจะเอาการสืบทอดอำนาจคสช.หรือไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องต่อไปและเรียกร้องมาโดยตลอดด้วยก็คือแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเมื่อเดินหน้าเข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วช่วยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเถอะค่ะอย่างน้อยก่อนที่จะมีการเสนอบัญชีชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เอาให้มันชัดเจนว่าตกลงเอาแบบไหนอย่างไรเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้มีเวลาในการตัดสินใจนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าตกลงพรรคของท่านเอาแบบไหนกันแน่นะคะเขาก็จะได้ตัดสินใจไม่ผิดนะคะทีนี้คุณชอบมันไปยิ่งกว่านั้นคือไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคสช.ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคณะเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับแต่มันรวมไปถึงวิธีการที่คุณเสนอด้วยนะครับว่าคุณจะจัดการการสืบทอดอำนาจคสช.อย่างไรมรดกต่างๆที่คสช.ทิ้งไว้ให้กับเราเต็มไปหมดเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องอยู่ในนโยบายด้วยนะครับที่จะผลักดันกันต่อไปก็เหมือนกับที่สื่อหลายสำนักแล้วก็บรรดานักวิชาการหลายคนเคยพูดมาบอกว่าจริงๆเวลาจะดูว่าพรรคการเมืองไหนสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.หรือไม่ง่ายมากเลยนะคะก็คือพรรคไหนที่ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนอะไรจนถึงตอนนี้เนี่ยแหละค่ะอันนั้นน่าสนับสนุนชัวร์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่สนับสนุนเนี่ยก็จะต้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.นะก็ปล่อยให้เป็นวิจารณญาณใครยังอยากได้พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายในการบริหารประเทศคืนความสุขกันต่อไปอีกสัก 4-5 ปีก็คงตัดสินใจได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเราไล่ไทม์ไลน์ให้ทุกท่านฟังนิดนึงว่าตกลงที่บอกว่าใกล้จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งการทำแคมเปญหาเสียงจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยนะคะเมื่อมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ออกมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมวันที่มันออกมาแล้วแต่ควรจะมีผลบังคับใช้11 ธันวาคมหลัง11 ธันวาคมเนี่ยก็น่าจะนำไปสู่การเริ่มปลดล็อกทางการเมืองแล้วก็การดำเนินการต่างๆอย่างเป็นทางการนะอย่างพรรคเราเอง16 ธันวาคมเราจะมีการเปิดนโยบายสิ่งที่ทุกท่านเฝ้ารอกันมานานนะคะว่าเมื่อไหร่พรรคอนาคตใหม่จะเปิดนโยบายชุดใหญ่สักทีซึ่งที่ผ่านมาก็พูดออกมาหลายนโยบายแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนนะคะก็จะมีวันที่16 ธันวาคมนี้แน่นอนแล้วก็จะเป็นงานที่เราเปิดให้ทุกท่านที่อยากจะเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ด้วยพร้อมๆกับเปิดตัวคล้ายๆทีมธนาธรนะฮะที่เป็นทีมงานที่จะมาร่วมงานกันนะครับก็เป็นวันที่16 ธันวาคมนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะทยอยโปรโมทออกไปแล้วก็เราเข้าใจว่าตัวพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเดิมคิดว่าจะออกมาในช่วงต้นมกราคมแต่ว่าทำไปทำมาเห็นมีข่าวน่าจะเป็นปลายสื่อหลายฉบับเหมือนกันบอกปลายธันวาคมนะครับถ้าปลายธันวาคมก็ถือว่าเราจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ไปพร้อมๆกับความคาดหวังในการเลือกตั้งเลยนะแคมเปญหาเสียงก็คงจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วก็ยาวไปจนถึงมกราคมกุมภาพันธ์พรรคของเราก็ตอนนี้เตรียมพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับ2งานใหญ่ก็คืองานเปิดตัวนโยบายแล้วก็การเดินเข้าสู่แคมเปญหาเสียงครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.นะครับก็กลางเดือนหน้านะครับเนื่องจากกกต.เพิ่งประกาศการแบ่งเขตมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่การหยั่งเสียงกันภายในพรรค
นะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกลำดับที่1ก่อนนะครับว่าใครจะเข้าผ่านไปอย่างเสียงนะครับเดี๋ยวก็ไปทำอย่างเสียงกันเสร็จแล้วก็จะเข้าเอาชื่อมาให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาคัดเลือกว่าจะส่งใครเป็นผู้ลงสมัครนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกนะครับเราเห็นชื่อแล้วเนี่ยเป็นหลายคนที่เป็นหน้าใหม่ที่ชีวิตเขาไม่เคยสนใจงานการเมืองแต่เขาทนสภาพสังคมแบบนี้ไม่ไหวเขาเลยอยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะครับ เราไม่ได้มีคนที่อยากจะโอ้ชีวิตนี้จะขอเป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นส.ส.สักสมัยหนึ่งไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่อยากทำอะไรจริงๆนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดตัวกันนะครับปลายปีนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับคนที่เป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ก็เตรียมตัวว่าท่านจะได้ทำ primary ส.ส.แบบแบ่งเขตแน่นอนถ้าจะถามว่าเรื่องของการแบ่งเขตเนี่ยตกลงอนาคตใหม่สนใจแค่ไหนก็สนใจในลักษณะนี้ละค่ะก็คือว่าจะได้ทำ primary ได้ง้างจะทำ primary กันมาพรรคใหญ่แล้วนะคะก็ทำไม่ได้สักทีเพราะว่าแบ่งเขตไม่เสร็จเมื่อแบ่งเขตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเร่งกระบวนการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่จะเข้า primary ของเรานะคะให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการ primary ซึ่งสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิ์ในการทำ primary ด้วยรอบที่แล้วตอนเราเลือกหัวหน้าคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็สาขาพรรคเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์ถึง 42% ได้นะซึ่งถือว่าสูงมากค่ะเพราะว่าประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคนี่คนมาใช้ 46% ในหน้าจานนะคะหวังว่าในการทำ primary สสเราจะทำลายสถิติตอนเลือกหัวหน้าคณะกรรมการจังหวัดและสาขาพรรคอยากจะได้เกิน 42% นะคะหวังว่าสมาชิกของเราก็จะทำให้ความตั้งใจนี้เป็นจริงนั้นเชิญชวนนะครับนอกจากคนที่เป็นสมาชิกแล้วให้มาใช้สิทธิ์แล้วท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและสนใจแนวทางของพรรคอนาคตใหม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับเราถ้าท่านสมัครสมาชิกพรรคท่านก็จะได้มีสิทธิ์ในการหยั่งเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครสสในเขตเลือกตั้งของท่านนะครับยังทันนะครับก็เป็นประชาธิปไตยทางตรงภายในพรรคของเราซึ่งเทคโนโลยีเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นได้นะคะก็เดี๋ยว primary จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะรีบแจ้งไปนะคะทีนี้มีอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของ primary การเตรียมการเลือกตั้งปีกรองเลือกตั้งต่างๆที่กำลังดังขึ้นอยู่ตอนนี้นานๆทีนะคะอาจารย์พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาตอบโต้กับพรรคการเมืองโดยตรงโดยเฉพาะพรรคน้องใหม่อย่างพรรคอนาคตใหม่อาจารย์ไปทำอะไรให้พลเอกประยุทธ์ท่านตอบโต้เราโดยตรงหรือว่าท่านตอบนโยบายท่านเฉยๆจริงๆก็มีหลายพรรคนะครับที่เริ่มรู้เรื่องประมงแล้วคงอาจจะไม่ได้เรสมาที่เราโดยตรงนักข่าวถามเพราะว่าอาจารย์ไปพูดนี่แหละค่ะเรื่องนโยบายประมงนะคะนะครับคือเรื่องประมงนี่เรื่องใหญ่นะคุณช่อคือทั้งผมทั้งคุณธนาธรเนี่ยเราเดินทางไปหลากหลายพื้นที่มากนะครับเราไปปัตตานีนะครับเราไปสมุทรสาครเราไประยองไปตราดนะครับไปเพื่อรับฟังปัญหานะครับจริงๆชาวประมงที่เดือดร้อนเนี่ยมีอยู่22จังหวัดทั้งหมดนะเดือดร้อนจากมาตรการที่คสช.มาใช้เนี่ยนะครับก็เลยไปรับฟังปัญหาแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เรายังเดินทางไปสหภาพยุโรปนะฮะก็ได้ไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ชอบด้านอายุโดยเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ผมก็บังเอิญไปสอบวิทยานิพนธ์มาเล่มหนึ่งที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับประมง IUU เนี่ยแหละเราก็พอจะมีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ไปสอบถามผู้รู้นักวิชาการนายกสมาคมประมงนะครับนักวิชาการจากที่จับเรื่องประมงนะครับมาโดยตลอดก็สรุปรวบรวมข้อความคิดเหล่านี้ต่างๆออกมานะฮะเพื่อที่จะมาดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและจะเสนออะไรต่อในยามที่เราจะประกาศเป็นนโยบายของเรานะครับคืออาจจะต้องเท้าความแบบนี้นิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า IUU มันคืออะไรนะครับเรียกกันติดปากไปแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร IUU เนี่ยนะครับภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานแล้วก็ไร้การควบคุมนะครับย่อว่า IUU นะครับ IUU มาตรฐานนี่ออกมาโดยใครนะครับออกมาโดยองค์กรของสหประชาชาติองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าองค์กรอาหารและเกษตรนะครับหรือ FAO นะครับวัตถุประสงค์ของมันที่ออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ต้องการมาจับผิดชาวประมงอะไรแต่วัตถุประสงค์ดั้งเดิมจริงๆของมาตรการไอวิวคือเขากังวลว่าพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆในโลกนี่มันมีอย่างจำกัดถ้าทุกประเทศชาวประมงทั้งหลายในโลกมาช่วยมาจับกันทีเดียวเนี่ยสงสัยจะไม่พอจับกันโดยแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีกติกาเลยสงสัยสัตว์น้ำจะไม่พอบริโภคนะครับจะผลิตขึ้นมาใหม่ไม่ทันนะเพราะนั้นก็เลยต้องการป้องกันการจับสัตว์น้ำแบบเกินขนาดที่ไม่ได้ปัสจากที่ปัสจากการควบคุมเลยแล้วก็ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ก็จะ มันเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารคือมันมีขาหนึ่งไอยูยูจริงมีสองขาขาแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมว่ามันจะทำลายระบบนิเวศเพราะว่าอุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของโลกแล้วมันใช้เทคโนโลยีจนปลาจะหมดทะเลนะคะอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพราะว่ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์ละเมิดการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจริงเพราะมันไปอยู่ในดินในทางไกลที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนะกลางทะเลหูตาใครก็ไปไม่ถึงเพราะมันอยู่กลางทะเลนะคะก็เลยเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานประมงเนี่ยเยอะนะคะอายุยูก็เลยมีขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุม2เรื่องนี้ทั้งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วของเรา เนี่ยมีปัญหาทั้งสองเรื่องนะคะ
ทีนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับสหภาพยุโรปครับก็คือสหภาพยุโรปเนี่ยไปเอาไอ้ประกาศอันนี้มาตรฐาน IUU อันเนี้ยมาบังคับใช้นะครับเขาประกาศออกมาตั้งแต่ปี2551แล้วก็ให้เวลาสัก2ปีนะครับแล้วบังคับใช้จริง2553นะครับสาเหตุที่เขามาใช้คือด้านหนึ่งเนี่ยในมุมมองของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องการรักษานะความมั่นคงทางอาหารนะครับเอามาตรการ IUU เนี่ยมาใช้เพื่อบอกว่าถ้าประเทศไหนจะส่งสินค้าประมงนะครับที่ทำผิดนะครับในเรื่อง IUU เนี่ยเข้ามาในยุโรปเนี่ยยุโรปจะไม่รับนะยุโรปจะมีมาตรการไม่รับสินค้าเหล่านี้เข้ามานะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องการรักษาพันธุ์สัตว์น้ำรักษาความมั่นคงทางอาหารนอกจากนั้นแล้วอีกด้านนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจของเขาเองด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็เสียเปรียบนะแล้วก็มีจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะนั้น EU ก็เลยออกมาตรการนี้มานะครับแล้วประเทศไทยเราก็ถูกบังคับใช้เราส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปใน EU เยอะมากนะครับก็เจอปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องด้านนึงเกี่ยวกับเรื่องการกีดกันอะไรการค้าในทางเศรษฐกิจอะไรบางอย่างอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ถูกเขาก็ใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการเรียกว่าเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีประมาณหนึ่งเหมือนกันคือหลังๆเนี่ยเราประกาศกันว่าเราจะพยายามไม่มีมาตรการทางภาษีในการกีดกันเรื่องการค้าระหว่างประเทศถูกไหมแต่ว่าแต่ละประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นกันเช่นสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมนะครับใช้เรื่องเกณฑ์พวกนี้มาใช้จัดการแต่จริงๆก็แฟร์นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณก็จะไม่โดนมาตรการเหล่านี้ใช่นะทีนี้ไทยเราเนี่ยคุณพ่อเราโดนเตือนมาตั้งแต่ปี2554โดนเตือนเรื่อยมานะครับสุดท้าย58นะครับ EU บอกไม่แก้สักทีเลยแจกใบเหลืองนะครับแจกใบเหลืองนี่คือเตือนครับเตือนรุนแรงแล้วนะถ้ายังไม่ทำภายในเวลา6เดือนคุณเจอใบแดงใบแดงนี่คือไม่ให้เข้าเลยนะครับไม่ให้นำสินค้าเข้าเลยนะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลมันมาจากการยึดอำนาจพอดีรัฐบาลคสช.เข้ามาคสช.ก็เลยเจออย่างนี้ก็ตกใจสิครับก็ต้องหาทางแก้เขาก็ต้องแก้สไตล์เขาแหละนะครับรีบตั้งนะครับศูนย์จัดการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายทันทีนะครับโดยองค์ประกอบจะเป็นใครทหารเรือค่ะองค์ประกอบก็ต้องเป็นทหารเพราะว่าเป็นรัฐบาลทหารนะคะก็จะมีแต่ทหารเข้ามาเราก็เจอสิ่งที่น่าประหลาดมหัศจรรย์มากก็คือการเอาทหารเรือมาแก้ปัญหาประมงครับนะแล้วหลังจากนั้นก็รีบตราพระราชกำหนดออกมานะครับพระราชกำหนดการประมงปี58หรือไปยกพรบประมงเก่าพรก.เนี่ยทุกท่านก็ทราบดีเป็นกฎหมายพิเศษที่fast track เข้าฝ่ายบริหารแล้วออกใช้ได้เลยนะครับแล้วค่อยกลับไปให้สภายินยอมอีกทีนึงไม่ต้องไปผ่านสภาเสียเวลาหลายเดือนนั้นออกเป็นพระราชกำหนดออกมาเมื่อปี58ทีนี้ไอ้ตัวมาตรการต่างๆที่ใช้เนี่ยเหล่านี้นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายมันมีปัญหาเราก็เข้าใจเจตนารมณ์นะครับของรัฐบาลคสช.ที่เขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้เรายืนยันตรงนี้อีกครั้งนะครับว่ามาตรฐาน IUU เนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาคุณออกมาตรการของรัฐบาลคสช.มาเนี่ยมันเกิดปัญหาจริงๆปัญหาที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับหลายเรื่องนะครับอัตราโทษเนี่ยมันสูงมากนะครับแล้วในช่วงเวลาที่กำลังลุกลี้ลุกลนอยู่เนี่ยคุณช่อคสช.ไม่เพียงแต่มีไอ้พรก.ประมง58นะยังมีประกาศคำสั่งคสช.ซึ่งออกมาตามม.44เป็นกระตักเลยคือเรียกว่าออกเป็นรัวๆนะออก3วัน7วันออกทีแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานแม้แต่ทหารเรือเองนะคะที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ก็งงเพราะว่าปรับตามไม่ทันคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มืออาชีพและร้อนตัวร้อนตัวรนนะครับออกมาเป็นตั้งเลยคือคุณไม่ไปนั่งคุยกันให้มันตกผลึกแล้วก็จัดการว่าจะจัดการยังไงนี่มาเป็นตั้งเลยครับเรื่องเดียวกันนะคุณช่อบางทีเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องเกี่ยวกับการลงบันไอสมุดล็อกบุ๊กอะลงบันทึกว่าคุณจับได้กี่ตัวกี่ตันเลยเนี่ยนะปรากฏว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวออกมาตั้งหลายฉบับคำเรื่องที่จะใช้บังคับกับเรื่องนี้มีกฎหมายมีคำสั่งไม่รู้กี่ฉบับนะครับเต็มไปหมดเลยเรื่องไอสัญญาณ BMS ที่จะบอกว่าเข้าออกกี่โมงเข้าตามเวลาเข้าออกและท่าหรือยังออกจากท่าหรือยังเนี่ยก็มีตั้งหลายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นมันปะปนเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าพี่น้องชาวประมงเนี่ยนะฮะเวลาเขาอยากจะออกเดินเรือได้เนี่ยเขาก็ต้องมีใบอนุญาตมันต้องมีใบอนุญาตทั้งใบอนุญาตของเรือและใบอนุญาตการทำประมงนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมันต้องติดต่อหลายส่วนราชการเต็มไปหมดนะครับเจอเรื่องพวกนี้สารพัดอย่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็หลายวงนะครับกฎหมายก็มีหลายฉบับนะครับประกาศคำสั่งคสช.อีกหลายฉบับแถมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับในภาษาทางกฎหมายเขาเรียกว่าคือมันไม่เหลือความมั่นคงแน่นอนในทางกฎหมายเลยคือคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายคุณต้องรู้ไงว่ากฎหมายเนี่ยมันเขียนว่าอะไรใช้อะไรกับคุณปรากฏว่าถามคนนี้ตอบอย่างถามมีคนตอบอย่างแล้วพี่น้องชาวประมงจะตัดสินใจอย่างไรพอตัดสินใจไปอ้าวผิดโดนโทษนะครับพอมาพูดถึงโทษคุณก็โทษมันสูงมากนะครับคือมันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นะครับคำสั่งคสช.ที่22/2560เนี่ยเขาใช้อำนาจมาตรการบังคับแบบเร่งด่วนเลยนะครับคือถ้าสงสัยว่าเรือไหนมันมีปัญหาทางผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยจะต้องมีมาตรการเร่งด่วนออกมาทันทีนะครับมาตรการมันมีก็ตั้งแต่การกักเรือไว้นะครับเช่นถ้าคุณทำผิดกฎหมายข้ามมนุษย์กฎหมายประมง
ยังไม่ต้องผิดนะแค่ควรจะเชื่อได้ว่ามีเหตุสงสัยว่าปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สามารถกักเรือนั้นไว้ได้เลยออกคำสั่งกักเรือเอาไว้แล้วกักเอาไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดนั่นก็คือกว่าคุณจะไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยโอ้โห5-6 เดือนกว่าจะจบนะเป็นอย่างเร็วนะคุณชอบนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ผิดแต่คุณต้องถูกกักเรือไว้ก่อนกักเอาไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดนะครับแล้ววิธีการออกคำสั่งเรื่องนี้ไม่ถามชาวประมงนะครับเพราะคำสั่งที่เขาเว้นเอาไว้บอกว่าไม่ต้องเอากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมายถึงอะไรเวลาคุณจะออกคำสั่งเป็นโทษใครคุณต้องเรียกเขามาชี้แจงไอ้นี่ไม่มีครับโป้งลงไปเลยกักเรือจบนะครับแล้วก็รอจนกว่าถึงคดีถึงที่สุดทีนี้ปัญหามันก็มีต่อไปอีกครับคือกฎหมายประมงเนี่ยเขาก็ไปเขียนเอาไว้ว่าไอ้พระราชกำหนดการประมงเนี่ยเขียนไว้ว่ามันมีมาตรการต่างๆอีกเช่นถ้าคุณทำผิดนะไอสัตว์น้ำที่คุณหามาได้มาเนี่ยเรายึดนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะครับสั่งห้ามออกไปทำประมงนะเพิกถอนกักเรือนะมันมีมาตรการต่างๆพวกนี้ทำไปหมดปัญหาก็เกิดขึ้นว่านี่คือคุณบังคับใช้กับเขาเวลาที่เขาทำผิดทีนี้เวลากำลังจะไปต่อใบอนุญาตเกิดใบอนุญาตหมดคุณชอบผมเป็นชาวประมงผมใบอนุญาตหมดเวลาแล้วผมจะไปต่อใบใหม่พอไปต่อใบใหม่หรือไปขอใบอนุญาตใหม่เขาบอกว่าถ้าคุณเคยเจอกักเรือมาเจอยึดพันสัตว์น้ำมาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอใบอนุญาตอีกก็คือไม่ต้องผุดต้องเกิดเลยค่ะคือในท่านี้มันหมายความอะไรคือคุณเขียนกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันเขียน2มาตรานะมาตรา1ลงโทษเรื่องกักเรือลงโทษเรื่องพักใช้เรื่องต่างซึ่งคุณก็โดนโทษอันนั้นไปแล้วถูกไหมแต่ปรากฏว่าพอคุณจบไปแล้วเนี่ยคุณจะมาขอใบอนุญาตใหม่เขาบอกเฮ้ยถ้าคุณเคยโดนอันนี้มาคุณก็จะไม่ได้ต่อใบอนุญาตอย่างนี้ก็ท่านเท่ากับว่าไอ้การกักเรือก็คือการทำให้เขาไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วไม่ต้องทำต่อแล้วถูกไหมออกคำสั่งกักเรืออันเดียวออกคำสั่งยึดพันสัตว์น้ำอันเดียวเท่ากับว่าต่อใบอนุญาตไม่ได้โดยปริยายนะนี่ก็คืออีกอันหนึ่งที่มันมีปัญหาในทางกฎหมายนะครับแล้วก็อัตราโทษสูงมากนะครับหลายเรื่องเนี่ยนะครับเวลาเราออกกำหนดโทษไปเนี่ยวัตถุประสงค์การลงโทษเนี่ยคือมันก็ลงไปเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงการกระทำความผิดเขาซะอย่าทำอีกใช่ไหมครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือโทษนั้นเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดผมยกตัวอย่างจราจรแล้วเนี่ยเราขับแซงเส้นทึบเราก็โดนโทษปรับนะแต่ถ้าเราขับแซงเส้นทึบปุ๊บโอ้โหยึดรถเราเลยไม่ให้เราขับรถทั้งชีวิตอันนี้มันก็เกินกว่าเหตุถูกไหมฮะอันนี้เช่นเดียวกันคือคุณโทษปรับเนี่ยโอ้ปรับกันทีเป็นหลักแสนหลักล้านชาวประมงที่โดนปรับเนี่ยคือมันนับหลายอย่างใช่ไหมฮะนับว่าจำนวนผู้อยู่ในเรือแรงงานเท่าไหร่ขนาดเรือเท่าไหร่คือนับคูณกันไปคูณกันมาแล้วเนี่ยโดนค่าปรับทีเรือประมงเช่นคนละแสนโดนเป็นล้านนะสมมติปรับคนละแสนในนั้นเนี่ยมีไต1คนแล้วมีลูกเรืออีกเท่าไหร่เขานับเรียงหัวเลยก็ต้องเป็น10นะฮะรวมกันแล้วพูดอย่างนี้คือปรับอย่างนี้คือมันไม่ได้ปรับเพื่อที่จะทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่ลงโทษเขาเพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ปรับอย่างนี้คือจะเรียกว่าเพิร์ชอะคือไม่ให้คุณล้มละลายขายตัวไม่ให้เปลี่ยนอาชีพไปเลยไม่ให้คุณทำประมงอีกอะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจึงเห็นเรือประมงที่ไปจอดค้างไว้เต็มไปหมดคือมีถ้าจำได้เนี่ยช่วงสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการประท้วงของเรือประมงเต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ปัตตานีนะคะไล่เรื่อยขึ้นมาจนถึงภาคตะวันออกถึงสมุทรสาครคือชาวประมงก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่ากฎหมายที่ออกมามันประกอบอาชีพไม่ได้จริงๆเขาก็ประท้วงด้วยการจอดเรือเลยทิ้งก็คือไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินที่จอดเนี่ยนะคุณชอบมันมีหลายแบบนะจอดแบบเรียกว่าตัวเองโดนปรับอ่ะปรับจนไม่มีทุนที่จะเหลือจะทำอะไรแล้วก็มีหรือประท้วงก็มีหรืออีกกรณีนึงคือไม่กล้าออกครับเพราะออกไปไม่รู้ทำผิดนะครับคือเขายังไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเรือเขาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าออกละนะพอออกไปปุ๊บเดี๋ยวผิดแล้วก็บางทีไม่รู้ด้วยว่าที่ทำมันจะผิดหรือจะถูกก็จอดทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วผู้ที่ได้ผลกระทบมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือประมงพื้นบ้านกับประมงขนาดกลางเพราะว่าบรรดาเรือประมงขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรมากพอที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่าประมงพื้นบ้านคือเราไปถึงตรงไหนที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เป็นผู้ประกอบอาชีพประมงที่เป็นแบบคนธรรมดาทั่วไปเจอปัญหาเดียวกันหมดทั้งประเทศไม่มีใครบอกเลยว่าแฮปปี้และสำคัญที่สุดที่เราต้องทำความเข้าใจกับประชาชนก็คือชาวประมงเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหากับการทำตามกฎของ IUU เลยเขาบอกว่าเขาโอเคทำได้เรื่องของการจับประมงให้มันยั่งยืนมากขึ้นเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเรื่องของการไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายมันปรับปรุงกันได้แต่ขอกฎที่มันแน่นอนไม่ซับซ้อนสับสนแล้วก็โทษที่มันพอเหมาะพอควรให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมงคือคุณชอบวิธีคิดแบบ
แบบอำนาจนิยมเนี่ยคุณอยากจะห้ามการกระทำอะไรคุณก็จะลงโทษเยอะๆซึ่งเอาเข้าจริงอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะครับเพราะการลงโทษเยอะเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอาจจะเปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันรับเงินใต้โต๊ะเช่นผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมจับคุณชอบปรับ1ล้านแล้วคุณชอบโอ้โหฉันจะมีปัญญาที่ไหนมาจ่าย1ล้านอย่างนี้เอาให้เธอแสนนึงผมรับแสนนึงโทษก็จบเพราะทำเป็นมองไม่เห็นนะมันเปิดโอกาสโทษสูงเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้คอร์รัปชันมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าผู้กระทำความผิดเลือกที่จะไม่ยอมถูกปรับเลือกจะจ่ายสินบนแทนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำได้สำเร็จนะแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยมันเกินกว่าเหตุจริงๆผมเปรียบเทียบแบบผมไปเจอที่ตลาดเนี่ยนะฮะแกขับเลยไปนิดเดียวอะแกโดนล้าน1ล้าน 20,000 บาททั้งลำผมเฮ้ยผมก็ถามทำไมเยอะอย่างนี้เขาบอกก็นับเรียงหัวนับหัวนับหัวเรียงหัวคนละแสนคนละแสนคนละแสนรวมไป1ล้าน 20,000 บาทปรับแบบนี้พูดง่ายล้มละลายไปเลยบริยายทำต่อไม่ได้นะถ้าใครจำได้นะเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มันมาสู่รัฐบาลคสช.ใกล้เวลาใกล้กันมากคือเรื่อง IUU กับเรื่อง ICO ก็คือเรื่องประมงกับโดนไปเหลือง2เรื่องแล้วก็แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาคล้ายกันมากเลยคือทำประเภทลุกลี้ลุกลนตั้งองค์กรพิเศษทุกโต๊ะอะไรแบบนี้ใส่โทษเยอะๆรวมศูนย์แล้วก็แก้แบบปรับแต่อย่าง ICAO เนี่ยมันมีปัญหาน้อยกว่าเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการบินมันไม่ได้ใหญ่โตแบบในฐานะที่ว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะเท่ากับอุตสาหกรรมประมงนี่มันโหหลายหมื่นชีวิตนะฮะใช่โอ้เป็นหลักแสนนะคะชาวประมงแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงทั้งหมดมันต่างกับอุตสาหกรรมการบินในขณะที่เราเหมือนกับว่าICAO มันดูแก้ไขปัญหาเรื่องของมาตรฐานการบินได้มันแก้ได้เพราะว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนน้อยและองค์กรจำนวนน้อยมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของประมงเนี่ยทำแบบนี้กลายเป็นว่าเกิดความเสียหายคือประมงทั้งประเทศไทยพังทลายไปหมดนะในรอบประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากการแก้ปัญหาที่ผิดของรัฐบาลคสช.แล้วทุกครั้งที่เราไปในพื้นที่ที่มีชาวประมงก็จะเกิดคำถามว่าแล้วมีแนวทางอะไรที่จะแก้ไขสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องไอ้มาตรฐานอยู่ๆเนี่ยเท่าที่เราเดินไปคุยกันมาเนี่ยชาวประมงเขาก็รู้นะเขาก็รู้ว่าถึงเวลาก็ต้องทำนะครับแต่ขอเวลากันสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่ามาตรฐานIUU ยังไงก็ต้องใช้แน่เพียงแต่ออกมาตรการช่วงเปลี่ยนผ่านให้มันพอเหมาะพอควรสักหน่อยนะครับมาตรฐานIUU ทุกวันนี้ด้านหนึ่งเนี่ยถ้าคุณมีการจับเยอะมากจับสัตว์ห้ามเยอะมากด้านหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำเรื่องอะไรก็คือควบคุมใบอนุญาตไม่ให้มันเกิดเยอะหรือว่ามีมาตรการรับซื้อคืนเรือนะครับก็คือถ้าคุณไม่อยากให้ถ้าเรือมันออกไปจับเยอะเท่าไหร่นั่นเท่ากับมันยิ่งโอเวอร์ฟิชชิงมันยิ่งจับเยอะขึ้นเท่านั้นถูกไหมนั้นถ้ามันต้องคุมใบอนุญาตปีหนึ่งออกได้กี่ใบนะครับแล้วก็ใครที่เคยทำมาแล้วนะครับแล้วพยายามทยอยเอาเขาออกจากอาชีพก็ได้นะครับเช่นมาซื้อเรือคืนนะครับให้เงินทุนสนับสนุนให้เขาไปตั้งหลักอาชีพใหม่นี่คือมาตรการหนึ่งที่ต้องเอามาคิดเหมือนกันนะครับอีกอันนึงคือผมว่าสำคัญที่สุดเลยเป็นนี่เป็นเบื้องต้นต้องยุติเอาวิธีคิดแบบทหารออกไปก่อนวิธีคิดแบบอำนาจนิยมออกไปจากการแก้ไขปัญหาประมงจริงๆทุกปัญหาของประเทศนี่แหละคุณถ้าคุณเอาวิธีคิดแบบอำนาจนิยมทหารนิยมลงไปเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ไม่จบเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในรั้วทหารเนี่ยผู้บังคับบัญชาสั่งปุ้งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ถามปฏิบัติตามจบแต่เมื่อคุณมาบริหารประเทศคุณสั่งปุ้งลงไปเขาไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาคุณเขาคือพลเมืองเขาคือประชาชนเขาก็ต้องถามเฮ้ยตัดสินใจงี้ถามอัวหรือยังวะถามเราบ้างหรือยังที่ตัดสินใจกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นวิธีคิดมันคนละแบบคุณทำวิธีคิดแบบทหารไปใช้ในการแก้ปัญหาประเทศไม่ได้นะเอาวิธีคิดอำนาจนิยมไปใช้แก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้เรื่องประมงนี่ชี้ชัดที่สุดคือเกิดเรื่องปุ๊บอุ๊ยต้องรีบทำพอรีบทำจะทำให้มันสำเร็จรวดเร็วชัดเจนทุบโต๊ะสั่งรวมศูนย์ตัดสินใจใช้โทษแรงใช้ยาแรงใช้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องเอาเรื่องนี้ออกไปให้ได้นะก็คือเอาวิธีการทหารเอาที่วิธีคิดแบบทหารออกไปจากการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะแล้วเรื่องบทลงโทษต้องปรับให้มันพอสมควรแก่เหตุนะครับไม่ใช่กวาดกันทั้งลำนะโทษที่สูงมากขนาดนี้นะเขียนกฎหมายใหม่ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดการออกกฎหมายเรื่องประมงเนี่ยแล้วมันไปพัวพันกับวิถีชีวิตอุตสาหกรรมนะครับของชาวประมงจำนวนมากแล้วคุณเขียนแบบนี้คุณไม่ถามเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวประมงเป็นบุคคลเป็นประชาชนคนหนึ่งการออกกฎหมายก็ต้องออกมาโดยผู้แทนของประชาชนถูกไหมครับดังนั้นเขามีส่วนได้ส่วนเสียเขาต้องมีโอกาสได้พูดได้แสดงความเห็นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณออกกฎหมายประมงมาไม่เคยถามนะครับแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกประเภทแยกแยะเท่าไหร่นะครับมันใช้วิธีแบบเหมารวมเข้ามาจัดการด้วยกันหมดนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าสำคัญคือคุณจะออกกฎหมายที่จะยกระดับมาตรฐานนะครับให้กับชาวประมงนะครับเลือกใช้เรื่อง IUU เนี่ยนะครับเขาก็พยายามอยากจะทำด้วยแต่ถ้าเขาอยากจะทำร่วมมือกับรัฐบาลอยากจะทำปรากฏว่าโดนคดีทุกวัน
ปรับเป็นล้านดงคดีทุกวันวิถีชีวิตหายไปทำประมงต่อไปไม่ได้แล้วเขาจะคุยได้ยังไงเพราะนั้นไอ้ที่ผ่านมาไอ้คดีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าต้องพักแล้วมาคุยกันหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ได้กระทําความผิดแบบอาชญากรโดยสันดานนะคุณพ่อคือมันเอ้ยไม่รู้ผิดกฎคือไม่รู้คือเราไม่รู้อ่ะนะครับหรือรู้แล้วเข้าใจผิดก็มีก็ข้ามเลนไปนิดนึงข้ามระยะทางออกไปหน่อยนึงนะครับหรือทําผิดทําถูกกฎหมายซับซ้อนหลายอันหลายเรื่องมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยมันอาจจะมาจากความผิดที่คุณออกกฎหมายมาเต็มไปหมดจนเขาตามไม่ทันนะมันน่าจะพักไว้ก่อนแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะครับแล้วก็ออกแบบกฎหมายประมงร่วมกันนะครับสุดท้ายผมคิดว่าระยะยาวถ้าเราต้องการจัดการประมงแบบ IUU ให้หมดไปจากประเทศให้ได้เนี่ยนะครับรัฐต้องเข้ามามีส่วนสนับสนุนเช่นคุณต้องมีกองทุนสนับสนุนให้พี่น้องชาวประมงถ้าคุณอยากยกระดับมาตรฐานเรือของคุณให้ได้มาตรฐานคุณอยากจะแก้ปัญหาเรื่องแรงงานที่อยู่ในเรือประมงพวกนี้นะครับรัฐต้องเอากองทุนเหล่านี้หาเงินพวกนี้ไปสนับสนุนเขาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมปล่อยไปเข้าไปตามมีตามเกิดมันเหมือนแบบนี้คุณชอบอยากทำรัฐบาลอยากทำใช้วิธีสั่งให้ทำไม่ทำจับแทนที่คุณบอกคุณรัฐบาลอยากทำเฮ้ยมีอะไรให้รัฐบาลช่วยไหมเดี๋ยวไปช่วยกันแล้วก็ทำด้วยกันนี่วิธีคิดเฮ้ยเองต้องทำถ้าเองไม่ทำค่าจับใช่แต่วิธีแบบนี้อย่าโทษเขาค่ะอาจารย์เขาเป็นรัฐบาลทหารเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายประมงทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องหาดุลยภาพแบบคุณชอบหนึ่งภาษาพันธุ์สัตว์น้ำความมั่นคงทางอาหารนะครับวิถีชีวิตของชาวประมงซึ่งมีหลากหลายแบบด้วยนะประมงพาณิชย์ก็แบบหนึ่งพื้นบ้านแบบหนึ่งประมงนอกน่านน้ำก็แบบหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมการค้านะครับพาณิชย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมพวกนี้มันมี3อันนี้ต้องหาจุดดุลยภาพไม่ได้การออกกฎหมายในลักษณะแบบวิธีคิดทำให้มันเสร็จเพื่อให้เขายอมรับเนี่ยผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับน่าจะมีความเหมาะสมในการคิดไตร่ตรองปรึกษาปัญหาหรือเรื่องนี้ได้ดีกว่านะครับไอ้คุณชอบตอนเราไป EU มันมีเรื่องเล่าอยู่เหมือนกันใช่ไหมที่เราไปเจอเขาก็งงใช่ไหมเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะใช่เขางงบอกเฮ้ยมาตรฐานนี่สุดท้ายมันทำลายชีวิตชาวประมงเยอะถึงขนาดนี้เหรอคือทาง EU เราก็ยืนยันกับ EU บอกว่าเราเจอชาวประมงมาทั่วราชอาณาจักรไทยไม่มีใครมีปัญหากับ EU นะให้คุณสบายใจคือชาวประมงไม่ได้แอนตี้ EU ชาวประมงแอนตี้รัฐบาลคสช.ที่เอา EU เนี่ยมาบังคับใช้อะไรมั่วซั่วแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนเกินไปโดยไม่สอดคล้องวิถีชีวิตเพราะ EU เนี่ยเขาทำงานร่วมกับหลายประเทศแล้วก็บอกแล้วบอกว่าเขาไม่ได้เคยคิดจะไปทำลายวิถีประมงคือเขาก็รู้ว่าการประมงใน EU กับการประมงในไทยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งด้วยขนาดจำนวนเรือจำนวนท่าเรือเรื่องของธรรมชาติของวิถีชีวิตแล้วก็จำนวนของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมงระหว่าง EU กับไทยนี่เทียบกันไม่ได้ไทยมีมากกว่ามหาศาลนะคะเพราะฉะนั้น IUU เขาก็ยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะทำงานแบบประนีประนอมร่วมกับชาวประมงเพื่อให้มันนำไปสู่ทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนครับถ้าเรายังเดินเส้นทางแบบนี้ต่อไปเนี่ยตามแนวทางที่รัฐบาลคสช.วางไว้เนี่ยนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงมาตรฐานที่เข้มโทษที่หนักแบบเนี้ยแล้วโดยไม่มีมาตรการสนับสนุนการช่วยเหลือชาวประมงเลยเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยชาวประมงก็จะล้มหายตายจากไปเพราะทำไม่ได้มันทำไม่ได้โดยปริยายคือแล้วมันจะเหลือแต่อุตสาหกรรมประมงรายใหญ่ใช่พอทำต่อไปไม่ได้เนี่ยคือทำอะไรก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพนะครับหรือว่าเลิกแล้วนะครับหรือถ้ายังจะกระทำต่อไปเนี่ยนะครับมาตรฐานที่สูงสูงแบบนี้มันจะมีแต่ทุนใหญ่ด้วยนั่นแหละครับที่ทำได้ต่อเรือใหญ่ๆต่อเรือให้ได้มาตรฐานจริงๆที่ลุกลนแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็น่าสงสัยว่าทำเพราะว่าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแบนจาก EU หรือเปล่านะคะคือการแก้ปัญหาของรัฐบาลหลายๆครั้งนี่มันไปโฟกัสที่เรื่องของทุนใหญ่ซะมากตามประสาของรัฐบาลที่ไม่ได้จะมาจากการเลือกตั้งนะคะก็เพราะเข้าจริงๆเนี่ยไอมาตรการใบเหลือง IUU ที่ EU แจกให้เราเนี่ยเอาเข้าจริงคนที่โดนกระทบอันดับที่1คือส่งออกนะใช่อุตสาหกรรมไม่ใช่ชาวประมงถูกมั้ยซึ่งเป็นทุนใหญ่มากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้ทางรัฐบาลเองจำเป็นต้องรีบเร่งแก้ปัญหาจะนำไปสู่ความผิดพลาดแล้วก็กระทบกับพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นข้อคำนึงที่ฝากเอาไว้เหมือนกันในแง่หนึ่งด้วยนะฮะคุณชอบไอ้เรื่องอาชีพชาวประมงเนี่ยนะครับมันอาจจะสูญพันธุ์นะในอนาคตถ้าเกิดใช้มาตรการนี้ต่อไปไม่มีการสนับสนุนให้เขาในการยกระดับเปลี่ยนผ่านให้ได้มาตรฐานเนี่ยเราไม่ช่วยอะไรเขาเลยพอมาตรฐานที่มันสูงแบบเนี้ยต่อไปชาวประมงทั่วไปก็ทำไม่ได้ไม่มีแรงสนับสนุนทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้ก็เลิกออกจากอาชีพนี้ไปหรือถ้าคุณยังอยู่ธุรกิจประมงเนี่ยมันอาจจะมีทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์ทำให้แล้วพวกนี้เขาทำได้แน่เงินเขาถึงเพราะเขาทำได้เงินเขาถึงแต่เขาไม่มีไตเขาไม่มีลูกเรือเขาก็จะมาจ้างไตที่ทุกวันนี้ทำกันอยู่เนี่ย
ไตก็จะไม่เป็นเจ้าของเรือละไตก็จะไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองไตจะกลายเป็นลูกจ้างทุกวันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วชอบกลายเป็นลูกจ้างชอบทุกคนลงไปนราธิวาสยะลาปัตตานีมานะคะซึ่งไม่ถึงสัปดาห์ก่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันคล้ายกับ contract farming คืออุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยโดนผูกขาดไปแล้วนะคะก็คือชาวนาไม่ใช่เจ้าของนายอีกต่อไปเป็นลูกจ้างเป็นเพียงแค่ลูกจ้างตอนนี้กำลังคืบคลานไปสู่ประมงชาวประมงไม่ใช่เจ้าของเรืออีกต่อไปนะคะเป็นเพียงแค่ลูกจ้างต่อให้บางคนยังเป็นเจ้าของเรืออยู่แต่ว่าก็ถูกนายหน้ามาผูกขาดการซื้อไปแล้วคือไม่สามารถต่อรองราคาอาหารทะเลของตัวเองได้คือกลายเป็นระบบทุนผูกขาดไปแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของปัญหาทางกฎหมายอย่างเดียวคือเรื่องประมงเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพรรคอนาคตใหม่มาสนใจนะครับผมพูดกันตรงไปตรงมานะคุณช่อเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องฐานคะแนนเสียงอะไรเลยคือมันเป็นไปได้อย่างไร คุณออกนโยบายมา1ชุดคุณออกมาตรการของรัฐมาอันนึงนะแล้วมันยืนอยู่บนซากปลักหักพังของชาวประมงอ่ะไม่รู้กี่ครอบครัวคือเป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการทำลายล้างเศรษฐกิจชุมชนมันตัดสินใจไปโป้งเดียวมันทำลายชีวิตคนเป็นเบื่อเนี่ยผมว่ามันอันนี้มันไม่ได้อ่ะนะคือเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองจริงๆครับเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองจริงๆที่จะต้องไปรับฟังปัญหาเนี่ยมาแล้วสะท้อนออกมานะครับแล้วไปผลักดันเป็นนโยบายเมื่อเข้าไปมีอำนาจต้องเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นวาระที่เราจะเป็นต้องแก้ไขจริงๆนะคะก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการจะทำยอดเรายืนยันเนี่ยเราไป EU กันมาเราก็ไปพบปากกับเขาแบบสง่าผ่าเผยเช็คแฮนด์นั่งคุยกันอย่างเปิดอกหลายเรื่องนะครับการคุยกับองค์กรระหว่างประเทศการคุยกับต่างประเทศประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยประเทศไทยเราไปคุยกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเราไปคุยได้อย่างมีศักดิ์ศรีเราสามารถเจรจาต่อรองพูดคุยกับเขาได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศในฐานะเรางอนงอลุกลนนะคะไม่จำเป็นนะครับเราสามารถเจรจากับ EU ในเรื่องมาตรฐาน IUU นี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ต้องยืนอยู่บนคราบน้ำตาของชาวประมงนะครับก็รอให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะอนาคตใหม่ก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงเพื่อทำให้ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะได้รับการเยียวยาแล้วก็กลับมามีวิถีชีวิตมีเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งนะคุณช่อเราสามารถทำประมงโดยที่ไม่ผิดเรื่องอายุยูได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำลายวิถีชีวิตชาวประมงนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้จริงนะคะก่อนที่จะหมดเวลาแป๊บเดียวขายของเอาของมาอวดค่ะอันนี้เป็นสินค้าใหม่ของเราจริงๆจะบอกว่าสินค้าไม่ได้นะขอสารภาพนิดนึงนะคะสมุดโน้ตคือจริงๆแล้วเนี่ยมีพี่น้องเครือข่ายแรงงานเขาเรียกร้องมาก่อนหน้านี้นานแล้วบอกว่าในกลุ่มแรงงานเนี่ยเขาใช้สมุดโน้ตกันเยอะจด OT จดไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้มีซึ่งช่อเนี่ยตั้งใจว่าจะทำสมุดโน้ตเป็นของแจกนักข่าวในวันปีใหม่อยู่แล้วนะคะเราก็เลยไปออกแบบมานะคะเป็นลายเส้นที่ยังคุ้นเคยกันลายเส้นไข่แมวนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นสมุดโน้ตนี่ข้างหน้าเป็นธนาธรข้างหลังเป็นปิยบุตรนี่นึกว่าเขาจะดัดแปลง Photoshop ให้ผมหน้าเล็กลงกว่านี้ไงยังอ้วนอยู่เหมือนเดิมคืออาจารย์ป๊อกเกลียดรูปนี้มากเพราะว่าหน้าอ้วนกว่าจริงนะคะแต่ว่าเราก็พบว่ามันเหมือนจริงดีแล้วใครที่สนใจนะคะก็บอกไว้เลยว่าสินค้าระดมทุนของเราจะขายได้ถึงแค่ปลายธันวาคมนี้แล้วนะเราก็ต้องพักนะคะถ้ามีพระราชกฤษฎีกาออกมาเมื่อไหร่ก็จะต้องหยุดการขายสินค้าการระดมทุนการรับบริจาคช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นใครอยากใครใครซื้อใครอยากจะมีสะสมให้ทุกคอลเลกชันแก้วน้ำนะคะหรือแก้วแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นสมุดโน้ตแล้วก็นี่เสื้อนะคะนี่ก็เป็นตัวโปรโตไทป์นะคะกำลังจะผลิตออกมาในเร็วๆนี้นะคะก็อากาศเริ่มเย็นแล้วจะได้ใส่ไปเดินหาเสียงกันได้เดือนมกราคมหรือว่าแบบนั่งมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ขึ้นเหนือล่องใต้นะคะสามารถใส่กันแดดก็ได้ด้วยคุณชอบอีกเรื่องนึงลืมไปเลยนะฮะอาจจะย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาส่งหนังสือมาให้หนึ่งฉบับเรื่องที่เราชอบมากคือเขาสอบถามความคิดเห็นจากทุกภาคการเมืองเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการหาเสียงครั้งนี้นะครับก็ของเดิมเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณส่งผู้สมัคร1คนอยู่ที่ล้าน5ครั้งนี้ดูทีท่าว่าจะขึ้นไป2ล้านต่อเขตนะครับ2ล้านบาทห้ามใช้เกินนี้นะครับทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ไปศึกษามีรายงานการวิจัยของเขามาอันหนึ่งเรื่องการหาเสียงทางสื่อออนไลน์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งของกกต.ก็ทำขึ้นมามีเขาก็บอกว่าเนี่ยการเข้าถึงโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆไปหมดนะครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะเสนอต่อไปนะไม่รู้กกต.จะเอาหรือไม่เอานะเขาบอกว่าควรกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ
1ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องรายงานชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของตนทั้งหมดนั่นคือถ้าช่วงเวลาเลือกตั้งหาเสียงปุ๊บคุณช่อต้องส่งรายงานไปที่กกต.ว่าพรรครับรองเพจไหนโซเชียลมีเดียทั้งหมดของเราที่มีอยู่ในมือไปขึ้นทะเบียนครับแล้วก็ผู้สมัครสามารถโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งและข้อ3ห้ามผู้สมัครและพรรคการเมืองซื้อพื้นที่การโฆษณาจากผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียอันนี้หมายถึงอะไรครับห้ามซื้อสื่อ คือห้ามซื้อบูสต์โพสคือเดี๋ยวนี้ Facebook เนี่ยคุณอยากจะให้มันปรากฏเนี่ยมันไม่ปรากฏตามธรรมชาตินะครับ Facebook มันเปลี่ยนอัลกอริทึมมาได้ประมาณสักปีนึงแล้วนะคะก็คือมันให้เราใช้จนติดแล้วแล้วก็จะเอาขายโฆษณาก็เลยจะขายโฆษณาก็คือถ้าไม่จ่ายตังค์เนี่ยมันจะเห็นน้อยเพราะฉะนั้นพอเป็นเพจเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยคือถ้าไม่บูสต์โพสเอาจริงๆแล้วที่ผ่านมาเราก็แทบจะไม่ได้บูสต์โพสเลยเราออร์แกนิกกันมากนะคะก็จะเห็นว่าคือบางคลิปเราก็ไม่ได้ยอดเยอะอะไรหลักหมื่นอะไรเงี้ยเพจของพรรคเรา2อันเนี่ยทั้งเพจพรรคทั้งเพจคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้ซื้อสปอนเซอร์ไม่ได้ซื้อโฆษณาแล้วก็ซื้อไลค์ก็ไม่มีไลค์แบบธรรมชาติเลยออร์แกนิกสุดๆนะคะแต่เราก็วางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราก็จำเป็นต้องบูสต์เพราะว่าเวลาเป็นคลิปหาเสียงคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ถึงคนมากที่สุดปรากฏว่าเกิดความหวังดีไม่อยากให้เราเสียเงินขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้น่าแปลกใจมากว่าถ้าเกิดคุณอนุญาตให้พรรคการเมืองทำป้ายซื้อเวลาโฆษณาทีวีวิทยุต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ทำได้โดยปกติแล้วทำไมห้ามในโซเชียลมีเดียห้ามโซเชียลมีเดียแล้วประหยัดกว่าด้วยครับและมันถูกประหยัดกว่าด้วยถูกกว่าด้วยคนเห็นเยอะกว่าอีกอันนี้คือการห้ามไม่ให้พรรคการเมืองใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนะคะใช่เพราะว่าถ้าคุณซื้อสปอตทีวีคุณซื้อวิทยุซื้อบิลบอร์ดซื้อหนังสือพิมพ์เป็นเงินที่แพงมหาศาลเมื่อเทียบกับโซเชียลมีเดียซึ่งเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพคือตรงจุดมากกว่าไม่รู้ว่ากกต.เนี่ยถ้าจะใช้เรื่องนี้นะไม่รู้เอาเหตุผลที่ไหนมาตัดสินใจเมื่อนับรวมกับเรื่องที่ไม่ขายของออนไลน์สโตร์ห้ามรับบริจาคห้ามรับบริจาคอะไรต่างๆแล้วพออนุญาตทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยพูดได้เลยว่าเราก็ไม่อยากจะบอกว่าจงใจที่จะกลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่อยากจะคิดในแง่ร้ายขนาดนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดมันทำให้เห็นชัดเจนว่ากกต.ไม่ได้พยายามจะออกกฎเกณฑ์ที่เอื้อกับพรรคที่ใช้เงินน้อยเลยไม่ได้เอื้อกับพรรคที่พยายามจะเป็นพรรคมวลชนและหาเงินจากประชาชนคนเล็กคนน้อยทีละสิบทีละร้อยบาทยังคงอยากจะให้พรรคการเมืองหาเงินยากทำให้ต้องไปหาเงินจากใต้โต๊ะหรือจากเป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่ได้มาทีละเป็นร้อยร้อยล้านทีเดียวจบมากกว่าจะให้เราหาเงินจากการขายของเล็กๆน้อยๆแบบผู้ชมการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลได้จริงเนี่ยนั่นก็คือผู้เลือกก็ต้องรู้ผู้สมัครก็ต้องมีโอกาสทำให้คนอื่นรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่องทางการสื่อสารจึงสำคัญที่สุดถ้าเกิดคุณปิดช่องทางการสื่อสารพวกนี้นั่นจะหมายความว่าผู้เลือกจะเลือกใครครับก็ไม่รู้จักสักคนมันก็จะไปเลือกกันผ่านระบบอุปถัมภ์คือพ่อแม่บอกให้เลือกหัวหน้าบอกให้เลือกนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกให้เลือกก็ไปเลือกกันแทนที่จะให้เขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วที่มันไม่โลจิกที่ยิ่งไปกว่านั้นคือคุณอนุญาตให้โฆษณาทางสื่ออื่นได้แต่พอเป็นสื่อโซเชียลมีเดียคุณไม่ให้นะครับคือหมายความว่าคุณก็โพสต์ของคุณไปอ่ะแต่คุณห้ามซื้อโฆษณาแปะขึ้นหน้าจอเร็วกว่าคนอื่นนี่เป็นเรื่องประหลาดนะครับเป็นเรื่องประหลาดจริงๆของครั้งนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยเห็นน้องๆกำลังนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งฝ่ายทะเบียนสมาชิกเราอ๋ออันนี้เรื่องตลกนี่ก็เรื่องตลกมากครับตอนนี้นะครับทางพรรคเราเนี่ยก็มีอาสาสมัครมาช่วยกันกรอกข้อมูลฐานข้อมูลของสมาชิกเราก็กรอกลงไปเรื่อยๆเป็นฐานข้อมูลของสมาชิกเราตอนนี้ย่อไป 20,000 กว่าละนะนั่งกรอกกันนั่งกรอกกันอยู่ปรากฏว่ากกต.เขาก็บอกว่าคุณต้องเอารายชื่อพวกนี้มากรอกใส่ฐานข้อมูลกกต.ด้วยในฐานะในทะเบียนพรรคการเมืองแล้วทุกๆวันศุกร์ต้องแจ้งว่ามียอดเท่าไหร่มียอดเท่าไหร่ซึ่งเราตอนแรกเราก็สบายใจมากเราคิดว่าจะ transfer โอนปุ๊ดเข้าไปหมดเป็นแบบ cloud sourcing ปรากฏว่าทำไม่ได้ครับค่ะต้องกรอกมือทีละคนกรอกใหม่ทีละคนดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราตอนนี้ต้องทำงาน2 อย่างพร้อมกันคุณต้องกรอกเข้าระบบของพรรคและก็ต้องไปกรอกของกกต.กรอกของกกต.ทีละคนนะฮะไปจิ้มใส่ทีละคนจิ้มใส่จิ้มใส่ทีละคนเมื่อกี้เขาบอกเขาทำกันเต็มที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยโอ้โหมันอยู่ที่ได้ประมาณเนี่ยสัปดาห์นึงก็2,000กว่าคือ1ชื่อนี่ไม่ใช่ใส่แค่ชื่อไงคะมันมีรายละเอียดตามมาเยอะมากเป็นตัวเลขที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้แล้วคุณชอบเขาก็ยึดคติว่าถ้าเกิดชื่อซ้ำซ้อนกันระหว่างพรรคนี้กับพรรคอื่นนะครับคือบางทีมันอาจจะงงสมัครหลายพรรคโดนแอบอ้างด้วยอะไรก็ไม่รู้เกิดซ้ําซ้อนกันนะเขาบอกอะไรนะมั้ยใครก่อก่อนได้ก่อนนะอ้าวคือต้องนั่งกว่าได้ฟรีอย่างเงี้ยเหรอคะต้องมานั่งจิ้มไปจิ้มมาอย่างงี้ทั้งวันแล้วพรรคเราเนี่ยแค่ 20,000 กว่าแต่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วพรรคที่มีเขามีเป็นหลักแสนเขาจะก่อคือเรื่องตั้งครั้งหน้ายังก่อไม่เสร็จเลยอ่ะผมก็เลยแปลกใจมากว่าเอ๊ะสิ่งนี้ทำไมคิดกันไว้ล่วงหน้าแล้วมันไม่ทำ
ระบบอะไรขึ้นมาก็เป็นความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งกันโดยมีกฎอะไรแปลกๆกติกาแปลกๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่ยืนยันเราพร้อมที่จะเล่นในเกมของคสช.เอาชนะในเกมที่คสช.เป็นผู้กำหนดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประชาชนมีวิจารณญาณขอโค้ดคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่เราเห็นด้วยขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะพื้นที่มันก็อยู่ตรงนั้นนะคะประชาชนก็อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะมีกฎเกณฑ์แบ่งแบบไหนอย่างไรจะออกแบบยังไงถ้าคนเขาเลือกเขาก็เลือกถ้าคนไม่เลือกเขาก็ไม่เลือกนะคะ24กุมภาพันธ์นี้น่าจะต้องได้เลือกตั้งแน่นอนแล้วเอาให้ได้แบบมาเลเซียเอาให้ได้แบบมาเลเซียมาเลเซียโดนแบบนี้เหมือนกันหลายเรื่องเขาทำจนสำเร็จนะเขาเอาชนะได้นะไม่ว่ากฎกติกาอะไรก็คงไม่สามารถเอาชนะกฎธรรมชาติก็คือความต้องการของประชาชนนะคะทำให้เป็นฉันทามติร่วมกันว่าเราไม่เอาเผด็จการไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคสช.วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ